เราจะไปปิดท้ายในค่ำคืนนี้กันนะครับด้วยเรื่องราวที่หลายคนก็ว้าวพอสมควรเลยนะเรื่องราวใช<ค>่ว้าวอยู่เ,ยเพราะว่านะคือมันเป็นประเด็นทีเ่เรียกว่านำเครื่องรางของขังใช่ไหมคะในทางพุทธศาสนาเนี่ยมา รวมกับความเป็นสมัยใหม่ออกมาเป็นสมเด็จคอยซึ่งคนก็รู้สึกว่าโอ้จากเดิมที่เรามีเหรียญสมเด็จที่มีชื่ออยู่แล้วเนี่ยตอนนี้มาในรูปแบบของเทคโนโลยีบล็อกเชนใช่ไหมคะโอ้ใช่ครับแล้วก็เขาบอกว่าเป็นสก,กุลเงินดิจิตอลนะก่อย่าอ่าสกุลเงินดิจิตอลหนึ่งแล้วนะสมเด็จคอยเนี่ยแล้วก็ไม่พอแถมเป็นสก,กุลเงินดิจิตอลพักเครื่องรุ่นแรกของโลกด้วยโอ้ มันตาสมากเลยเ <laughs> ขาบอกว่านาะทีนี้ไม่มีแวดวงใดก็ทุกวัดวงเนี่ยครับก็พุ่งตัวเข้าสู่เทคโนโลยีบล็อกเชนหวังนํามาพัฒนาต่อยอดธุรกิจกันทั้งนั้นแถมยังออกเหรียญคริปโตเป็นตัวเองกัไรายวันเนะเราก็ได้ยินข่าวคราวของหลายธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นสายการลงทุนสายการเงินอ e ีคอมเมิร์ซแม้กระทั่งธุรกิจบันเทิงก็มีการพูดถึงสกุลเงินดิจิตอลออกมานี่ก็ไม่รวมอ่าแล้วก็ พูดถึงวงการของการกุศลและก็พลัดเรื่องก็ไม่ตกขบวนนะครับล่าสุดมีการประกาศเปิดตัวสมเด็จคอยสกุลเงินดิจิตอลพลักเรื่องเหรียญแรกของโลกที่มีจํานวนจากัดแล้วก็แจกฟรีนะครับให้กับคนที่ต้องการสะสมที่แค่เปิดตัวก็เข้มขลังและเขาบอกว่ามีความขลังมีพลานุภาพในสมเด็จคอยกลายเป็นกระแสพูดถึงเป็นอย่างมากนะครับเว็บไซต์สมเด็จคอย .com ระบุนะครับว่าสมเด็จคอยหรือตัวย่อก,ก็คือ SDC เป็น DeFi Token ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากบล็อกเชนเป็นเหรียญดิจิตอลในการสะสมเพื่อให้คนไทยและคนทั่วโลกสามารถเข้าถึงเหรียญสมเด็จดิจิตอลเหรียญรุ่นแรกของโลกที่อิงกับประวัติศาสตร์ของชาวไทยและชาวเอเชียที่มีชื่อเสียงด้านวัฒนธรรมอย่างยาวนานวัตถุประสงค์เนี่ยก็ผู้สร้างต้องการให้คนไทยเข้าถึงเหรียญสมเด็จดิจิตอลเหรียญแรกของโลก ที่แสดงถึงวัฒนธรรมชาวไทยและชาวเอเชียแล้วก็ช่วยเหลือสังคมธนุบำรุงพุทธศาสนาสมเด็จคอยนี่นะครับถูกสร้างขึ้นมาในจำนวนจำกัดมีเพียง6 6ส8 6 7 2ล้าหแสหมเ้ยหรียญเท่านั้นซึ่งก็เท่ากับจำนวนประชากรของคนในประเทศไทยในปี2,563ผู้ร้กาผู้ร้าคนไทยได้มีโอกาสสะสมเหรียญที่ระลึก และเข้าถึงเหรียญสมเด็จดิจิทัลให้มีโอกาสอย่างน้อยคนละหนึ่งเหรียญไปเลยครับเพื่อเป็นของที่ระลึกแล้วก็สามารถทิ้งไว้เป็นมรดกโลกให้กับคนรุ่นหลังได้เขาบอกว่ามันเป็นการออกมาที่ไม่ใช่เล่นๆแล้วนะเพราะว่ามีจำนวนจำกัดด้วยแล้วก็แต่ละสมเด็จคอยแต่ละเหรียญนี่จะมีเลขคอนแทคตรวจสอบคอนแทคได้นะครับแล้วก็สามารถป้องกันการแอบอ้างคุยง่าย ส่วนระบบการทํางานของเหรียญสมเด็จคอยจะหักแท็กนําไปทํานุบํารุงศาสนาและก็ช่วยเหลือสังคมในประเทศไทยนะครับโดยทางวัดป่ามหายานจะเป็นตัวแทนในการช่วยเหลือสังคมและมูลนิธิทั่วประเทศไทยซึ่งสามารถนําไปใช้ในการซื้อดอกไม้ทูบเทียนสังฆทานรวมทั้งเช่าพระเครื่องไทยดาวตกจะหักแทกสามเปอร์เซ็นทุกครั้งที่มีการแลกเปลี่ยนซื้อขายเป็นชาริตี้ก็คือทํานุบํารุงศาสนาและก็ช่วยเหลือสังคม การให้บริการเพิ่มเติมหากต้องการบริจาคด้วยเหรียญ SDC เนี่ยก็ทำได้อีกเช่นกันครับผ่านการติดต่อทางผู้พัฒนาทางผู้พัฒนาเนี่ยก็จะอำนวยความสะดวกแล้วก็ให้คำแนะนำเพื่อช่วยบริการแลกเหรียญเหรียญเป็นเงินบาทผ่านระบบ Exchange ต่างๆให้กับวัดโดยไม่คิดบริการเพิ่มทีนี้ก็มีการพูดถึงว่าตัวสมเด็จคอยเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆแล้วมีการพัฒนาในรูปแบบใดบ้างนะครับคือเหรียญสมเด็จคอย BSC เนี่ยนะครับเป็นบล็อกเชนที่ทำงานควบคู่ไปกับ Binance Chain สิ่งที่ต่างจาก b i n a n c e Chain คือ BSC มีฟัง์กชันการทำงานสมาร์ทคอน a c t แล้วก็ความเข้ากันได้กับ Ethereum Virtual Machine หรือ EVM เป้าหมายการออกแบบตรงนี้คือ oh. การปล่อยให้ Binance Chain ทำงานได้เร็วเหมือนเดิมในขณะที่นำเสนอสมาร์ทคอน a c t เข้าสู่ระบบนิเวศโดยพื้นฐานแล้วบล็อกเชนทั้งสองจะทำงานเคียงข้างเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่า BSC ไม่ใช่สิ่งที่เรียกว่าเลเยอร์สหรือโซลูชันแต่เป็นบล็อกเชนอิสระที่สามารถทํางานได้แม้ว่าจะออฟไลน์ก็ตามทีนี้ก็มีคนไปดูว่าออกมาขนาดนี้แล้วแล้วทิศทางข้างหน้ามันจะราคาพุ่งกระชูดแบบเหรียญอื่นๆที่เราคุ้นเคยกันหรือไม่นะครับเขาบอกว่าแนวโน้มตลาดในอนาคตเนี่ยทีมพัฒนาไม่ได้หยุดแค่การแลกเปลี่ยนเหรียญนะครับแต่ยังมีเป้าหมายที่จะนําสมเด็จคอย เข้าไปอยู่ในตลาดซื้อขายระดับโลกด้วยเพื่อให้ผู้ถือครองเหรียญทั่วโลกสามารถโอนย้ายเหรียญการกุศลได้สะดวกเพื่อมีการซื้อขายหรือโอนย้ายก็จะเกาะให้เกิดการช่วยเหลือสังคมเพราะว่าอย่างที่บอกเป็นไงว่าเขาหักเปอร์เซ็นต์กันด้วยสมเด็จคอยสามารถเพิ่มโอกาสให้กับคนที่ลำบากอีกมากมายในการเข้าซื้อตลาดครับแล้วกอ็อาจจะมีกฎระเบียบกันบ้างผู้บริหารเ e อ็กเชนนั้นก็จะเป็นผู้ตัดสินใจเด็ดขาดทีนี้ก็บอกแล้ว ย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่าสมเด็จคอยเนี่ยไม่ได้มาเล่นๆจริงๆเพราะว่าทีมพัฒนานั้นได้มีการยื่นหนังสือถึงสํานักพุทธศาสนาแห่งชาติแล้วก็กอลอตเอเมื่อวันที่22มิถุนายนที่ผ่านมาเพื่อเตรียมนําเหรียญ SDC ที่ได้ช่วยการกุศลนี้ขึ้นลิสต์ภายในประเทศในอนาคตต่อไปเพื่ออำนวยความสะดวกในการแลกเปลี่ยนแล้วก็ขยายโอกาสให้ได้มีการช่วยเหลือการกุศลทั้งวัดแล้วก็มูลนิธติต่างๆทั่วประเทศมากขึ้นเหรียญน,นี้ย้ำนะครับแจกฟรีกับคนไทยทุกคน ทีนี้ก็ต้องจับตาว่าอนาคตของสมเด็จคอยจะกลายเป็นของสะสมหายากเหมือนพระเครื่องสมเด็จที่เราได้ยินคุ้นชื่อแล้วก็คุ้นอยู่ในตลาดพระเครื่องมากน้อยแค่ไหนนะครับความสนใจของเหรียญนี้ไหมว่ายังไม่มีการเปิดชื่อเจ้าของเหรียญแล้วก็ทีมพัฒนาอย่างเป็นทางการออกมาเลยนะรวมทั้งยังไม่มีแผนเปิดเทรดในอนาคตที่ชัดเจนแต่ด้วยจํานวนจํากัดของเหรียญสมเด็จคอยที่มีเท่ากับประชากรประเทศไทย6360กกว่าล้านเนี่ยนะครับ ก็อาจจะทําให้กลายเป็นของหายากแล้วก็เป็นของสะสมในวงการคริปโตเคอเรนซี่ราวกับพักเครื่องสมเด็จที่วันนี้กลายเป็นของขลังที่มีมูลค่าสูงแล้วก็หายากในวงการพักเครื่องเช่นเดียวกันครับคือน่าสนใจมากนะคะแม้ว่าจะมไม่ได้มีความรู้เรื่องของเหรียญที่เป็นคริปโตเคอเรนซีหรือว่าไม่ได้มีความรู้เรื่องแวดวงพักเครื่องเนี่ยแต่ว่า รู้สึกว่าช่วงเวลานี้ยอะไรที่ดูน่าจะมาเราควรจะมีเก็บไว้บ้างนิดนึงอนาคตราคาขึ้นเราอาจจะแบบได้ผลพลอยได้ไปด้วยก็ได้นะพี่การ์ดเพราะว่า,นาขนาดเหรียญสมเด็จก็ปเป็นเหรียญที่มีชื่อเสียงใช่ไหมคะแล้วก็ <c oughs> ราคาก็สูงเพราะฉะนั้นเนี่ยสมเด็จคอยอาจจะเป็นรูปแบบของสิ่งมีค่าอีกแบบหนึง่งวันนี้อาจจะไม่เท่าไหร่มีการแจกฟรีใช่ไหมคะแต่อนาคตเนี่ยก็เรียกว่าน่าลงทุนแล้วก็อาจจะหายากเหมือนกันอืม ก็น่าสนใจนะครับแล้วก็นี่คือทั้งหมดของ Workpoint Today ในค่ำคืนนี้นะครับครบทั่วรอบด้านตั้งแต่สถานการณ์โควิด -19 ความเคลื่อนไหวทางการเมืองประเด็นสังคมร้อนแรงเรื่องของหนังผู้ใหญ่เราก็พูดคุยอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวมาปิดท้ายเรื่องสมเด็จคอยที่เราตั้งตารอกันนะครับว่าสักวันหนึ่งอาจจะเป็นเรียนดิจิตอลหายากที่เกิดจากคนไทย